กรณีที่คุณอนุทินนั้นพาเนวินไปพบกับทักษิณเนี่ยนะคะอนุสรก็บอกว่ากรณีที่เนวินพบทักษิณน,นั้นเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะคะพร้อมกับเย้ยภัยบูนด้วยว่ามีสิทธิ์ฝันนะแต่ว่าอย่าดึงประเทศจมกับความขัดแย้งเพราะว่ามันทําให้เสียโอกาสค่ะนายอนุสรเอี่ยมสะอาดพักเพื่อไทยนะคะพูดถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวิรกูลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยออกมายอมรับว่านายเนวินชิดชอบประธานสมโมสรฟุตบอลบริลัมยูเนเต็ด เข้าไปพบกับนายทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองล่าจริงซึ่งนายอนุสรเนี่ยบอกว่านายทักษิณเป็นอดีตนายกที่มีความรักแล้วก็ความห่วงใยในประเทศชาติและประชาชนการดําเนินการใดๆของนายทักษิณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยการนัดหมายพบปะพูดคุยกับผู้ใดเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง จากกรณีนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทุกฝ่ายเห็นชัดว่าหากยึดเอาประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลักสําคัญหากจะมีความไม่เข้าใจกันหรือว่ามีความเห็นต่างกันในอดีตตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาที่จะก้าวข้ามไม่ได้ทุกฝ่ายสามารถหันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองไปด้วยกันส่วนกรณีที่นายไพบูลเลขาธิการพักพลังประชารัฐระบุบ,บอกว่า วันที่10ตุลาคมจะมีเหตุการณ์ที่นำไปสู่การล่มสลายของพรรคแกนนำรัฐบาลน,นั้นก็ต้องเคารพในสิทธิที่จะคิดหรือว่าจะฝันหรือว่าการดำเนินการอะไรของนายไพบูลแต่ว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยประชาชนต้องการที่จะเห็นรัฐบาลมีสเสถียรภาพเดินหน้าพาประเทศพุ่งทะยานไปข้างหน้าประเทศไทยเนี่ยเสียโอกาสแล้วก็เสียเวลามามา,มากแล้วเงินหมื่นนะคะฟื้นเศรษฐกิจ กำลังทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกแรกแล้วก็จะส่งแรงกระแทกไปสู่ทุกบริบทในมิติทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยในอดีตเนี่ยมีพักการเมืองเคยชูนโยบายก้าวข้ามความขัดแยง้งพอพี่น้องประชาชนก้าวข้ามอย่าดึงให้จมอยู่กับความขัดแย้งอีกเลยวันนี้พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางกำลังจะลืมตาอ้าปากอย่าให้โทรสะโมหะบังตาจนทำให้ประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาสอีกเลย นายอนุสรย้ำด้วยนะคะว่าอีก3ปีเนี่ยก็จะเลือกตั้งกันใหม่แล้วทุกฝ่ายควรจะช่วยกันรประคับประคองให้ประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าไปนะคะให้เวลานายกคณะรัฐมนตรีได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่มีสมาธิในการทํางานหนักเพื่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนค่ะ